สุดยอดไปเลยหลังจากทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป 2-1 อันดับ FIFA World Ranking ทะยานสู่99ของโลกท็อป100อีกครั้งในขณะที่เวียดนามแพ้ทั้งรัสเซียแพ้ทั้งทีมชาติไทยแต้มลบมหาศาลตกจากอันดับ115ร่วงรูดไป4อันดับ119ของโลกอย่างไม่เป็นทางการแบบนี้โอ้โหงานเข้าจริงๆในขณะที่คอมเมนต์หลังเกมเดือดทีมชาติเวียดนามแพ้ได้อย่างไรนี่ไม่ใช่ชุดหลักของทีมชาติไทยนี่เด็กยุคใหม่ยังแพ้เลยเหรอพวกเราแย่แล้วทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียผมยิงครับก็ผมอยากขอบคุณนายตำแป้งโค้ชสตาฟทุกคนเลยครับที่ให้โอกาสผมมาครั้งนี้ผมก็ดีใจมากที่ชนะวันนี้ครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมการแข่งขันนะครับก็เป็นสถิติต่างๆเนี่ยนะครับที่ออกมานะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ทีมชาติเวียดนามอย่างแรกเลยเนี่ยก็คงจะต้องไปดูที่อันดับ FIFA World Ranking เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้แบบเรียลไทม์เลยเดี๋ยวนี้เนี่ย FIFA Real Time World Ranking นะครับอ่ะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลสถิติทีมชาติไทยแหละครับบอกว่าทีมชาติไทยชนะเวียดนามครั้งนี้ได้คะแนนเนี่ยกี่คะแนนนั่นเองนะครับเขาก็จะมีตัวคูณไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอุ่นเครื่องเนี่ยก็คูณ10อะฮะคือมันก็เหมือนคูณ1อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันต้องมีจุดทศนิยมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตามหลักออกมาเนี่ยเราจะบวก 4.50 คะแนนนั่นเองนะครับเราก็จะมีนะครับ 1,223.06 คะแนนอันดับโลกจาก101จริงๆแล้วเนี่ยมันขยับขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีทีมอื่นเนี่ยที่มันลงไปด้วยนะครับเราก็อยู่ในอันดับที่99นั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะแต่ทางด้านของทีมชาติเวียดนามเนี่ยสิครับโอ้โหต้องบอกว่าหลังจากแพ้ให้กับรัสเซียลบไป 2.14 นะแพ้ไทยลบเยอะด้วย 4.50 นะครับนี่ขนาดตัวคูณน้อยนะถ้าตัวคูณแบบในรายการใหญ่แล้วแพ้เนี่ยลบ9อะไรอย่างนี้เลยนะก็ตกจากอันดับ115ของโลกไปอยู่ที่119ของโลกอย่างไม่เป็นทางการนะครับต้องบอกว่ารูดเลยนะครับรูดเลยนะครับอันดับโลกของทีมชาติเวียดนามขณะเดียวกันครับคอมเมนต์เนี่ยก็มาฉ่ำๆเหมือนกันนะผมไล่เรียงให้อันนี้ก็จากแฟนบอลอาเซียนมีทั้งเวียดนามอินโดมาเลมากันหมดนะครับรวมไปถึงไทยด้วยนะครับเขาก็บอกว่าพี่น้องเวียดนามควรเปลี่ยนมาสนับสนุนอินโดชั่วคราวนะฮะโอ้โหอันนี้จากเวียดนามเองนะบอกว่าฟุตบอลเวียดนามอยู่ในช่วงรีเซ็ตรุ่นใหม่อยู่นะครับโอ้คิมซังซิกนี่เหนื่อยใจเลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมนะเวียดนามอย่ายอมแพ้แข็งแกร่งขึ้นมาด้วยกันนะครับก็อินโดเวียดนามไทยนะครับในความคิดของผมคนของเวียดนามเนี่ยหรือว่ายุคทองของเวียดนามเนี่ยจบลงแล้วนะครับในขณะที่ทีมจากประเทศไทยกำลังสร้างช้างศึกหนุ่มๆรุ่นใหม่อันตรายแทบรอไม่ไหวแล้วว่าทีมชาติอินโดนีเซียปะทะกับไทยรุ่นต่อไปรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงโอ้โหก็ตอนนี้ทีมชาติอินโดเขาก็มาแรงสุดๆเลยนะต้องยอมรับก็น่ากลัวนะนะฮะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหเอาแล้วสงครามออนไลน์ระเบิดแน่นอนนะครับในคราวนี้ AFF มาแรงเพราะว่าเรายังมี Kings Cup อยู่นะน่าจะลองนะ Kings Cup เนี่ยน่าจะลองเด็กใหม่ๆขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วก็ยังต่อยอดไปปลายปีก็ต้องเด็กใหม่คือผมมองว่าชุดนี้อยู่กันยาวชุดนี้อยู่กันยาวอย่างน้อยๆเนี่ยถึงช่วงปลายปีนะครับทุกคนฮะท่านนี้บอกว่าทำได้ดีทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็กำลังดูออสเตรเลียปะทะอินโดอินโดก็เสมอออสเตรเลียได้ไม่ธรรมดานะในขณะที่ทั้งคู่เป็นทีมที่แข็งแกร่งขอปรบมือให้กับทีมจากอาเซียนนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นกำลังใจให้เวียดนามนะฮะเพราะว่าฟุตบอลมันมีขึ้นมีลงอันนี้มาแบบซับน้ำตาให้กับเหงียนเพื่อนรักนะฮะฉันจะรอพวกคุณกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งนึงนะครับจากประเทศไทยเวียดนามล้าสมัยส่วนมากแฟนเวียดนามเขาจะถล่มตัวเองนะครับคือโม้ไม่ออกอารมณ์โม้ไม่ออกนะครับต้องถล่มตัวเองก่อนล้าสมัยนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเอาไปนิดนึงนะครับสไตล์การเล่นชนะแต่บางทีคอมเมนต์ไทยเนี่ยบอกว่าชนะแบบไม่มีทรงเลยครึ่งหลังเล่นต่อบอลกันไม่ได้ชุดนี้เล่นกลางขาดไปแต่มันเนื่องจากฝนตกด้วยหรือเปล่าก็ต้องมองนะครับยินดีด้วยประเทศไทยนะฮะแข็งแรงมากเวียดนาม keep it up นะฮะโอ้จากอินโดนะฮะทีมหลักของเวียดนามแพ้ทีมผสมของไทย
แพ้คาบ้านมีอะไรน่าอายกว่านี้ไหมโอ้โหนะฮะจะรอวันที่เธอกลับมาแข็งแกร่งอีกทีแล้วเจอกันนะเวียดนามอ่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากทางฝั่งของบ้านเราด้วยนะครับประเทศไทยยังเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับยินดีด้วยกับทีมชาติไทยนั่นเองส่วนมากก็จะบอกอะไรครับว่าเราไม่ได้ทีม A นะแต่ว่าเอาจริงต่อไปทีมนี้ก็จะต้องเป็นทีมหลักอยู่แล้วนะครับเราก็ลองนักเตะใหม่ๆแต่ส่วนมากนักเตะก็เล่นในลีกอยู่แล้วไงมันก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เราถึงแม้ฟอร์มเราอาจจะไม่ได้ 100% แต่สุดท้ายแล้วเราก็มีผลการแข่งขันและมีบางจุดที่น่าประทับใจและก็ต้องเอากลับมาแก้ไขเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของช้างศึกกันหน่อยนะครับหลังจากจบการแข่งขันและถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวเดี๋ยวดูบรรยากาศหลังเกมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันหน่อยนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆหลังจบเกมที่มีดินเซเรียมกรุงฮานอยนะครับทีมชาติไทยของเราบุกมาชนะเวียดนาม2-1นะครับในเกมอุ่นเครื่องส่งท้าย FIFA Day ในเดือนกันยายนนะครับ55คนแล้วดึกแล้วน่าจะนอนกันหรือยังครับเนี่ยพัทธิครับ say something for the fan หน่อยก็ดีใจนะดีใจมากนะครับเกมแรกกับทีมชุดใหญ่นะครับก็ทำมาให้เต็มที่นะครับก็ให้ 100% แล้วก็ผมเก็บพัฒนาที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาใช้ที่นี่นะครับโอเคดีใจครับโอเคเขาก็จะได้ชั้นครับแบงค์เป็นไงบ้าง1ประตูวันนี้นิดนึงกับแฟนบอลหน่อยดีครับแฟนทีมมันตั้งใจเปล่าไม่รู้หรอกครับ2คนกับ2ประตูในวันนี้ของเรานะครับแบงค์แล้วก็แพทริกนะครับสุดยอดทุกคนเจเป็นไงบ้างเกมแรกนามทีมชาติครับความรู้สึกเหมือนฝันเนาะฝันที่เป็นจริงโอเคยินดีด้วยครับโฟแบร์เกมแรกเหมือนกันเป็นไงบ้างครับครับก็ดีใจครับที่ได้ลงเล่นครับแล้วก็ตื่นเต้นโอเค10นาทีที่ล้ำค่าเนาะแหมพี่ๆทักทายแฟนๆหน่อยครับพี่ไลฟ์สดไปหนึ่งเป็นไงบ้างเกมนี้คว้าชัยชนะได้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ทำงานหนักครับผมโอเคขอบคุณครับบอลเป็นไงบ้างครับบอลโอเคทุกคนดีใจด้วยโอเคขอบคุณครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับจากกรุงฮานอยนะครับหลังจากเราบุกชนะอุ่นเครื่องเวียดนาม 2-1 นะครับในเกมส่งท้ายฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนกันยายนนะครับส่วนรายการต่อไปเนี่ยทีมชาติชุดใหญ่จะไปเล่นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50นะครับที่สงขลานะครับในวันที่11และ14ตุลาคมนี้นะครับโจทานบ้างอยากขอบคุณแฟนบอลที่ประเทศไทยแฟนบอลที่มาที่นี่วันนี้ก็ดีใจมากที่ชนะกันโจทานเกมนี้สำคัญกับยูแค่ไหนเพราะว่าเรารู้ทุกคนรู้ว่ายูรอโอกาสในนามทีมชาติมานานมากก็ผมอยากขอบคุณแม่ตำแป้งโค้ชสตาฟทุกคนเลยครับที่ให้โอกาสผมมาครั้งนี้ผมก็ดีใจมากที่ชนะกันวันนี้ครับโอเคขอบคุณครับโจทานครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆจากในสนามนะครับก็ขณะนี้นักฟุตบอลของเราก็เดินเข้าห้องแต่งตัวแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาค่อนข้างจะหนักนะครับ 2,000 คนขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันก็เดี๋ยวจะขออนุญาตปิดไลฟ์กันเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าค่ำคืนนี้ทุกคนจะมีความสุขไปกับเราแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับแล้วเจอกันรายการต่อไปย้ำอีกครั้งนะครับคิงครับครั้งที่50ที่สงขลานะครับวันที่11และ14ตุลาคมนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางเลยนะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยทีมชาติไทยจะบินกลับประเทศไทยในช่วงเช้า9โมงนะครับแล้วก็จะไปถึงไทยประมาณ11โมงนะครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับฝันดีนะครับสำหรับคืนนี้ครับ